Good morning everyone. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันเดี๋ยวพาชมสวนรอบบ้านก่อนนะคะกำลังจะมีใบใหม่ขึ้นมาอุ้ยเลี้ยงยากมากตอนเอามันไปตั้งไว้ในบ้านนะมันจะตายดูดิพอมาตั้งไว้ข้างนอกแหมขึ้นดีเชียวฟันจิปแพนี่พามนะคะอันนี้ต้นเฟื่องฟ้า2ต้นนี้เพื่อนที่มาเยี่ยมจากควีนแลนด์นะคะซื้อไว้ให้ก็ถ้าดูวิดีโอนี้อยู่ก็นี่เลยค่ะต้นไม้เธอสูงประมาณนี้แล้วนะคะนี่จะสูงไปไหนคะเนี่ยมะลินะคะดูดอกมะลิทั้งใหญ่ทั้งหนาหอมด้วยเนี่ยต้นมะลิ3ต้นนี้ใหญ่มากสูงมากโอ้ยกุหลาบแคนดี้ของฉันแตงนี่แตงอะไรคะเนี่ยมีลูกใหญ่สุดแล้วเนี่ยปลูกมาตั้งนานแล้วมันจะเห็นลูกสระแหน่งามมากนะคะนี่เดี๋ยววันนี้จะทำลาบอะไรกินดีลาบเนื้อกินดีไหมนะ Why you have different color bright and light อ๋อฉันคิดว่าเธอจะตายงอกขึ้นมาอีกนี่มีนะเกล็ดมังกรใบใหม่สวยมากนี่คือต้นออลีฟน้อยๆของฉันนะคะออลีฟน้อยๆแต่ตอนซื้อมามันยังไม่สูงขนาดนี้นะแต่ตอนนี้มันจะสูงนำหน้าเราไปละมะนาวไหมคะมะนาวนี่ก็ยังไม่มีลูกนะคะปลูกมา2ปีแล้วยังไงอันนี้ต้นเสาวรสนะคะก็เหมือนฉันจะเห็นมันมีลูกอยู่น้ำไปไหนแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงลูกกระจิริดน่ารักนี่อันนี้อันใหม่ที่เพิ่งเอามาลงนี่มันงอกขึ้นมาแล้วไม่รู้ต้นอะไรเหมือนกันนั้นขิงนะคะเราเอาขิงมาปลูกตะไคร้และก็ที่สำคัญเราเลี้ยงไส้เดือนด้วยนะกุหลาบของฉันวันนี้อากาศดีนะจะว่ายน้ำดีไหมนะดูกุหลาบของฉันสิยังไม่ค่อยมีดอกเลยอันนี้มีดอกนี่ดอกสีชมพูเล็กๆนี่อันนี้มีเต็มเลยมีเบิร์ดพาราไดซ์เนี่ยมันงอนไก่อะมีกุหลาบสีแดงเชียวสวยณตอนนี้ก็เวลาก็ใกล้เที่ยงแล้วก็จะเป็นกาแฟแก้วที่2ของเรานะคะกาแฟแก้วแรกของเรากินอันนี้คือตัวนี้ของ Starbucks นะคะแล้วเราจะใส่ตัวมารีนคอลลาเจนเข้าไปด้วยก็คือคอลลาเจนนี้คือขาดไม่ได้เลยนะถึงไม่กินแบบผงก็ต้องกินแบบเม็ดเรากินกาแฟแก้วที่2เรากินแบบไหนก่อนอื่นเปิดเครื่องทำกาแฟก่อนนะคะอันนี้คือเครื่องบดนะเดี๋ยวรอให้ปุ่มแดงก่อนนะส่วนนมที่เราใช้อ่ะเป็นแอลมอนด์ออริจินอลตัวนี้จะมีความหวานนิดๆนะคะก็ไม่ได้หวานมากหวานนิดหน่อยโอเคเครื่องร้อนแล้วใช้แก้วใหญ่นะคะก็คือปกติแล้วถ้าแฟนอยู่เราก็จะชงเป็นในนี้มันก็คือ2ช็อตเนาะแล้วก็คนละช็อตกับแฟนแต่ว่าณตอนนี้แฟนไม่อยู่เราก็กินคนเดียวเลยค่ะ2ช็อตไม่ตวงนะคะก็คือน่ะตามใจชอบค่ะเครื่องอันนี้มันจะดังมากนะคะเพื่อนๆสั่นสะเทือนความร้อนก็เราให้มันอยู่ประมาณเนี่ยขีดสีแดงอะจริงๆอยากทำลูกหัวใจนะทำไม่ได้ค่ะไม่เคยทำได้เลยเนี่ยอย่างมากก็ได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวให้ดู ให้แค่นี้เองนี่ลูกหัวใจอะไรไม่มีค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่คือกาแฟแก้วที่2ของเรากินให้ดู
ต่อไปเราจะเตรียมอาหารกลางวันนะคะวันนี้เธอจะกินอะไรก็นี่เลยค่ะสำเร็จรูปทำไมชอบแบบนี้ก็คือนี่เขานับแคลมาให้แล้วเห็นไหมแคล470แคลนะคะแคลจะได้ไม่เกินไม่เกินหรอกเพราะว่าเมื่อเช้าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้เป็นเวลาเวฟกี่นาที4นาทีนะคะ4นาทีก็รอไประหว่างรอเราก็จะกินกาแฟไปด้วยพอดีอาหารเสร็จก็อิ่มพอดีก็จะได้ไม่ต้องกินอาหารเยอะก็คือตอนนี้กล้วยนะคะคุณสากินกล้วยไม่ทันค่ะตอนนี้งอมเชียวเดี๋ยวจะเอาไปทำเค้กกล้วยหอมเดี๋ยวจะเริ่มทำประมาณ3โมงเย็นเสร็จแล้วค่ะนี่คือ4นาทีของเราหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เป็น400แคลคิดดูสิจานเล็กแค่นี้400แคลตอนที่เราไปกินที่ในร้านอาหารน่ะก็ให้เรามาเยอะมากคิดดูว่าแคลเท่าไหร่คิดเราคิดว่าน่าจะอยู่ที่ 1,200 แคลได้มั้งอันนั้นก็คือจานเดียวกินทั้งวันนะคะ 1,200 แคลอ่ะเพราะวันหนึ่งเรากินแคล 1,200 ก็ไม่ต้องตึงเครียดขนาดนั้นนะเราก็เอาที่สบายใจอ่ะนี่นะคะณตอนนี้ไม่มีโต๊ะจะนั่งกินไม่มีที่จะนั่งกินข้าวนะคะเพราะว่าห้องที่เราทำมันยังไม่เสร็จไม่ใช่ว่ายังไม่เสร็จคือพื้นเสร็จแล้วแต่ว่ามันคือโล่งๆอย่างเงี้ยมันไม่มีโต๊ะนั่งอ่ะเสร็จหมดแล้วนะคะเรียบร้อยไหมคะสวยไหมคะเพื่อนภูมิใจในตัวเองตอนที่แฟนเราเขาเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตว่าที่ไหนรับทำนะห้องเล็กขนาดนี้อยู่ที่ $4,000 ดอลลาร์ก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ต้องอยู่ 8-90,000 อ่ะแต่ว่าเราทำกันเองเซฟเงินไปแบบได้เยอะอ่ะเพราะว่าห้องนี้ทั้งหมดรวมไปเสร็จแล้วอยู่ที่ 700-800 ดอลลาร์ก็บวกไป 14,500 เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะ Enjoy my coffee นะคะนี่หน้าตา my coffeeโอเคบ่าย3แล้วตามที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะทำเค้กกล้วยหอมนะตอนนี้ก็เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือกล้วย200กรัมนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปด้วยมันก็จะทำให้กล้วยแบบออกสีเข้มนิดนึงแป้งเนื่องจากว่าเราเหลือไข่แค่2ใบYouTube เขาเอาแป้ง200กรัมนะเราก็ลดเหลือแค่180กรัมแล้วก็ลดปริมาณลงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลเนี่ยจาก180เราก็ลดเหลือ150น้ำมัน1ถ้วยตวงเราก็เนี่ยหารลดลงไปประมาณนี้เดี๋ยวเราร่อนแป้งก่อนนะคะเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูก็คืออยู่ในนี้หมดแล้วเกลือนางเม็ดใหญ่มากดูดิเทมันลงไปเลยกันหมดแล้วการร่อนแป้งของเรานะคะเอาฝากไว้ก่อนเอาไข่ใส่ลงไปเลยนะคะน้ำตาลทรายเราจะได้ประมาณนี้เก็บต่อไปก็คือเราจะใส่แป้งลงไปนะคะได้ประมาณนี้ยังไม่เสร็จนะโอเคเสร็จแล้ว180องศานะคะบอกว่าลืมใส่แอลมอนด์ใช่เสร็จแล้วอีก5นาทีนี่มันจะไหม้เกรียมไปไหมคะเนี่ยแอลมอนด์อร่อยมากป้าร้อนให้อันนี้เฮ้ย How are youYou look like Mr. Bean. Look how he dress. Oh, you look like Mr. Bean now. Look what I'm getting for you. Oh my goodness. That's your dinner. Yeah, that's my dinner. Can you try this one first? Is it hot? Just warm. What?
tastes really good. 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 See, success guy. นี่ก็เป็นอาหารมื้อสุดท้ายของวันนะคะนี่เราเพิ่งออกไปซื้อมาที่ Woolworth Roast Chicken ไก่อบอันนี้ตัวนี้อยู่ที่$10นะก็จะอยู่ที่ประมาณ240บาท Enough for now We got dessert too พอแค่นี้ก่อนนะคะนี่ก็คืออาหารเราอันนี้อาหารของผู้ชายนี่โปรตีนล้วนเลยค่ะบวกไขมันค่ะโปรตีนบวกไขมันนะคะก็สรุปก็คือวันนี้นะคะนี่คือของเราทั้งวันนะคะก็ใครชอบวิดีโอนี้ก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ต่อไปเนาะเดี๋ยวมาเจอกันวิดีโอหน้าเราก็ยังไม่รู้นะว่าเราจะทำอะไรโอเค see you next video bye bye